สิข้าจะเป็นคนช่วยชีวิตเจ้านะเจ้ามาช่วยข้าหรือว่าเพื่อน้ำมันกันแน่อย่าสนใจว่าเพื่ออะไรเลยที่ข้าแก้แค้นนั้นมันเป็นเรื่องที่หลังอย่าคิดว่าอาศัยพลังของข้าแล้วข้าสุนหัวคงไม่ได้นะในโคมพิเศษมีน้ำมันพอที่จะฆ่าเขาได้ข้าในเพียงอยากจะให้โอกาสเจ้าแก้แค้นเท่านั้นนะเจ้ากลัวล่วงเกินพุทธองค์คิดว่าข้าจะเชื่อเจ้าเหรอพอข้าเฉินเซียกับซุนหงอคงแล้วเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะยอมมอบเจ้าสี่กับเจ้าหกให้ข้าจริงๆเหรองั้นจะให้ข้าทำยังไงล่ะเจ้าถึงจะเชื่อข้าน่ะนอกจากเจ้ามอบพวกเขาให้ข้าตอนนี้เลยทำธุรกิจก็ไม่มีการจ่ายเงินหมดในคราวเดียวหรอกนะข้าให้เจ้าคนนี้ก่อนเพียบเอิ้นหลังเจ้าต่ำช้าจริงงอคงจงฟื้นงอคงจงฟื้นนี่ฉันซีเป็นไงบ้างเจ้าแม่บอกว่าไม่เป็นไรงอคงจงฟื้นเสี่ยวอี้จะร่วมมือกับเทพเอ้อหลางฝ่ามือพิฆาตฟ้ากับคนพิเศษรอให้พวกเขาฟื้นก่อนแล้วเราค่อยว่ากันดีมะงอคงจงฟื้นงอคงจงฟื้นโอ้พี่ลิงเจ้าฟื้นแล้วพี่ลิงใครทำข้าใครใครทำข้าใครทำข้าโอ้ยแหมจะถามอีกจะจะเทเวอร์หลังแล้วจะมีใครทำหรอฮะพี่ลิงเอาโอ้จะไปไหนอ่ะอย่าถามเลยอาจารย์เขาจะต้องไปคิดบัญชีกับเทพเอิร์ลางแน่โอ้เอาเฮ้ยลูกศิษย์เอาหายอีกไอ้นี่ไม่ต้องหมุนนะเนาะพวกเขาขี่เมฆไปตามก็ไม่ทันหรอกยังไงก็ไม่ทันเดี๋ยวจะไปไม่ได้นะเจ้ารีบไปไปตอนนี้ไม่ได้หรอกเขาบอกว่าจะมาขวางข้าไปไม่ได้จริงๆรีบไปชื่อข้าสิไปไม่ได้รีบไปไม่รีบนี่นี่เดี๋ยวให้จ้าให้เฮ้ยจะสู้ขอพิเศษได้เหรอสู้ไม่ได้ก็ต้องสู้นี่ผ่านด่านข้าราชการจะให้จบไปใช่มาให้เจ้าอย่าลืมนะเจ้าเป็นลูกศิษย์ของข้านะไว้ฮะอ๋อในที่สุดก็ยอมรับว่าท่านคือเซาซีใช่ไหมยอมรับแล้วไงยังไม่เลิกไปเฮ้ยจะสู้ครูข้าบอกแล้วไงผ่านด่านข้าได้ข้าจะให้ท่านไปแก้แค้นเทพเอิร์ลังถ้าผ่านไม่ได้ก็วางแผนใหม่ได้ข้าเหล่าซุนจะทดสอบอิทธิฤทธิ์ของเจ้ามาให้เฮ้ยเดี๋ยวแม่ข้าล้อเล่นน่ะข้าจะไปสู้ท่านได้ยังไงเมื่อกี้นี่ตอนที่ข้าพักฟื้นติงเซียงบอกว่าเสี่ยวอี้จะร่วมมือกับเทพเอ๋อหลางอ่ะฮะคนนึงมีโควิเศษอีกคนนึงฝ่ามือพี่ข้าฟ้าถ้าคิดดูพวกเราสองคนจะท่านยังงั้นข้าใจร้อนกว่าท่านอีกเนอะเจ้าแม่ใช้บาดจักรวาลคลุมหัวซันเอาไว้ตอนนี้แม้แต่ข้าอยากจะพบแม่ก็ยังทำไม่ได้เลยอ่ะงั้นทำไงดีล่ะต้องทำแบบนี้สิทำงานใหญ่ทำงานใหญ่ไงท่านกล้าไหมเนี่ยเจ้าเด็กบ้าพานเถายังไม่ใหญ่ละก็เมื่อกี้นี่เห็นโมโหแทบเป็นแทบตายเลยอย่าคิดว่าท่านกล้านึกไม่ถึงเลยพระพูดถึงงานใหญ่กลัวหัวขดแล้วกันเลยเนี่ยเนี่ยข้าเราซุนได้เป็นเทพแล้วอีกอย่างนึงแค่เราสองคนทำงานใหญ่ละไม่มีทางหรอกไม่ได้นี่ไม่ใช่แค่เราสองคนเท่านั้นหรอกนะฮะงั้นยังมีใครอีกล่ะฮะโอ้น้องเฉินเซียงได้ยินว่าจะกล้าบุกเดี่ยวจากประตูหนันเทียนจะถึงสวรรค์ชั้นที่33แล้วเหรอมาโอ้โหเยี่ยมๆดีมาแม่เชิญดื่มทั้งชีวิตข้าไม่เคยยอมใครเลยนะแม้แต่ซุนหงอคงก็อยู่ในสายตาของข้าแต่สำหรับน้องเฉินเซียงแล้วเนี่ยข้าเลื่อมใสเจ้าที่สุดเลยต่อไปถ้ามีโอกาสข้าก็อยากจะขึ้นไปอารวาสบนสวรรค์ดูบ้างท่านอาตอนนี้มีโอกาสแล้วไม่ทราบว่าท่านอาจจะสนใจไหมโอกาสโอกาสอะไรอ่ะก็นู่นอ๋อเฮ้ย
โอ้เฮ้ยโอ้หญินน้องเฉินเสียงเขาเขียนว่ายังไงอ่านไม่ออกก็เขาให้เรียนไม่เรียนนี่พ่อทลายหลินเซียวสยบเง็กเซียนเหยียบเหย้าชื่อให้ราบจับเจ้าแม่อ๋อกลางขนาดนี้ยังใจร้อนอีกคอยดูเสียเปรียบเขาว่าอาจารย์เออเจอเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าเราซุนจะเป็นไรได้ล่ะแล้วเฉินเซียงล่ะเขาไม่เป็นไรหรอกแล้วเขาอยู่ที่ไหนอ๋อถ้าเราซุนไม่บอกเจ้าหรอกท่านแก่ขนาดนี้แล้วนะนี่จริงด้วยเจ้าแก่ขนาดนี้ยังทำตัวเป็นเด็กอยู่ได้แหละข้าคนอื่นก็เป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยอ๋อจะเป็นห่วงข้าเราซุนยังงั้นเหรอโอ้ยโอ้ยจะฝันไม่เถอะข้าหรือเป็นห่วงเจ้าข้าจะทำเพื่อลูกศิษย์ข้าเท่านั้นเองเฮ้ยศิษย์น้องที่จะเป็นห่วงข้านะข้าเราซุนรับในใจศิษย์น้องศิษย์น้องเจ้าคนอยู่วัดจินฐานต่อไปไม่ได้แล้วละตอนนี้เลวหลายโจงั้นข้าเป็นใครข้าไปดูดิปลายอยู่ลายแต่งตั้งให้นะจะบอกให้ให้พอทีอ่ะพวกเราน่ะถูกเทพเอ๋อหลังรังแกหรือว่าเจ้าไม่อยากจะระบายความแค้นบ้างเหรอฮะว่าไงระบายยังไงอ้าวเฉินเซียงน่ะให้คนของเขาจีเหลยช่วยเล่นงานสวรรค์พวกเราเป็นอาจารย์เขาไม่ควรนิ่งเฉยดูได้เล่นงานสวรรค์เหรอโอ้ดีจังเลยดีอะไรดีอ่ะฮะพี่เลงฉันเสียงนี่เป็นสิทธิ์ของเจ้านะไม่ควรจะให้เขาทำเหลวไหลนะให้เหลวไหลได้ยังไงสร้างความผาสุกให้กับสามภพนะเมื่อฉันเสียงมีความตั้งใจเช่นนี้พวกเราเป็นอาจารย์ก็ควรจะช่วยเหลือเขาอีกแรงหนึ่งจริงปะจริงปะอ๋อล้อเล่นนะผู้เจ้าล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยฮะที่พระเจ้าอารวาขึ้นมาแล้วก็คิดดูสิสามภพต้องวุ่นวายไปทั่วกี่ร้อยปีถึงจะอยู่เป็นสุขอ่ะเนี่ยโอ้ยไม่คิดจะฟังข้าเหรอเฉินเซียงไม่ได้ตั้งใจก่อเรื่องเพียงแต่ช่วยโอกาสบีบให้สวรรค์แก้กฎเท่านั้นรู้ได้ไงจ๊ะความคิดตื้นๆของเขาปิดบังข้าไม่ได้หรอกถูกต้องแล้วครับเอาละอย่าพูดอีกเลยกลับไปแล้วก็ว่ากันนะด้วยเอ้าโอ้ยมีโอ้ยมีอะไรเอ้ยอ่ะน่าสงสัยยังไงมีเรื่องอะไรเหรอนั่นดิโอ้ใช่8โอ้ใช่8ข้าขอโทษเจ้าไม่ได้ผิดต่อข้าข้าไม่ควรคิดเรื่องเร็วๆแต่แรกต่อมาก็ไม่ควรคิดดีเกินเรายังไม่เห็นเฉินเซียงตายอย่างน้อยก็ภาวนาให้เขารอดในช่วงเวลานั้นมีสายตาคนหนึ่งจับผิดพวกเราตลอดเวลาเขาสามารถรู้ว่าพวกเราคิดอะไรกันอยู่ตอนที่เขารู้ว่าเจ้าคิดชั่วร้ายเขาจะโทษเจ้าจริงสิคนเราต้องถูกลงโทษเพราะความชั่วร้ายของตัวเองเจ้าอย่าคิดแบบนั้นสิเจ้าไม่ผิดหรอกเพื่อช่วยข้าเจ้ายอมสละชีวิตของเจ้าเจ้าคิดยังไงก็ได้ข้ามีว่าจะหรอกแต่ว่าข้าในที่สุดข้าก็เข้าใจความรู้สึกของเฉินเซียงทรมานจริงๆจะรู้ไหมข้าอยากแบ่งตัวเองไป2ซีกครึ่งนึงให้เขาแล้วก็เจ้าความจริงเขาก็รู้สึกผิดต่อเจ้าเขารู้เหรข้ายังไม่กล้าพบเขาไม่เขาไม่ว่าถึงเขาจะไม่ว่าอะไรแต่ว่าข้าอึดอัดนะเฉินเซียงอาละวาดบนสวรรค์ข้าคงช่วยไม่ได้ข้าไปนะ